ถึงมิถุนายนค่ะเป็นช่วงที่จะมีน้องผีเสื้อนะคะออกมาโบยบินแล้วก็ตอมเกสรดอกไม้นะคะในส่วนตรงนี้ถ้าเกิดว่าเห็นอยู่ตามสวนนะคะก็จะเป็นผีเสื้อหนอนคูนค่ะซึ่งจะเป็นตัวเขียวๆเล็กๆแล้วก็น้องเขาจะบินเร็วนิดนึงค่ะตรงนี้คือเกิดมาจากต้นคูนหรือว่าต้นราชพฤกษ์ค่ะก็จะกัดกินพวกใบอะไรจนหมดเนี่ยค่ะแล้วก็ฟักตัวเป็นดักแด้แล้วก็ออกมาเป็นผีเสื้อปีนี้จะเยอะกว่าปีอื่นๆเป็นพิเศษค่ะเนื่องจากว่าที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ของเรานี่จะมีในส่วนของพืชอาหารที่เป็นพืชอาหารของผีเสื้อนะคะปลูกค่อนข้างเยอะกว่าที่อื่นค่ะนะครับอันนี้มันเป็นรังดักแด้เจ้ารังดักแด้ของผีเสื้อยักษ์หรือว่าผีเสื้อดอกสวยๆ